ู้ประกอบการนะครับเราจะปลดล็อกกระบวนการขอต่อไปอนุญาตประกอบกิจการโรงงานรองม.4จากเดิมที่ต้องมาขออนุญาตนะต่อไปอนุญาตทุก5ปีเนี่ยเราจะปลดล็อกไม่ต้องมาขออนุญาตไม่ต้องมาขออนุญาตแล้วนะครับไม่ต้องมาขออนุญาตแต่แน่นอนเรายังต้องดูแลกระบวนการนะครับในการตรวจสอบในการให้มีความให้เกิดความมั่นใจกับทุกภาคส่วนว่าโรงงานนั้นอย่างที่ผมเรียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่ซึ่งนะครับประกอบกิจการในทางซึ่งถูกต้องเหมาะสมเพราะนั้นเดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะครับทางท่านอธิบดีก็จะฉายภาพให้เห็นแต่ประเด็นคือจะปลดล็อกต่อไปนี้นะครับไม่ใช่ต่อในอนาคตเนี่ยได้ก็จะไม่ต้องมายืดมาเข้าโรงงานแสนกว่าโรงทั่วประเทศหรือแสนกว่าโรงประมาณสัก60,000กว่าโรงเนี่ยต้องยื่นต่ออยู่เรื่อยๆเนี่ยก็จะไม่ต้องมายื่นต่อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นส่งผลดีเนี่ยนะคืออะไรมาตรการนี้เนี่ยเป็นก้าวแรกที่สำคัญนะครับในการให้บริการจากสูงสุดสุดผมเรียกว่า2เพิ่มและ2ลดนะมาตรการนำไปสู่เนี่ยเลิกการต่อใบอนุญาตรองม.4 2เพิ่ม2ลดเพิ่มคือเพิ่มสะดวกเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกอบการอย่างที่เรียนไปแล้วเวลามาที่เอกสารต้องมาเป็นกระดาษนะเตรียมมาก็ไม่มีแล้วนี่เพิ่มแรกเพิ่มที่2เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการของภาครัฐเองนะครับและเดี๋ยวได้ฟังว่าเราจะใช้ระบบออนไลน์แล้วก็ไม่ต้องมาลดคืออะไรลดระยะเวลาเรื่องการขอต่อใบอนุญาตแบบเดิมนะครับเพราะมันไม่ดีแล้วและที่สำคัญอีกข้อหนึ่งลดปัญหาข้อร้องเรียนข้อคอรหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้เรื่องความโปร่งใสในกระบวนการต่อใบอนุญาตอันนี้ก็จะหายไปเพราะไม่ต้องมาต่อแล้วนะครับ2เพิ่ม2ลดในความการสร้างความมั่นใจนะครับให้กับผู้ประกอบการว่าเรื่องกระบวนการสู่อุตสาหกรรม 4.0 ท่านทำเถอะนี่สามารถช่วยท่านลดต้นทุนได้แล้วก็จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่จะตั้งโรงงานใหม่ผู้ประกอบการใหม่นะครับซึ่งเราอยากให้เกิดเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าการเข้าสู่กระบวนการการตั้งโรงงานแล้วดำเนินการต่อเนี่ยไม่ซับซ้อนเหมือนเดิมไม่เป็นภาระเช่นใน